بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهอัลฮัมดุลิลลาห์ถ้ามามีเก้าอี้ไหมครับถ้าไม่มีฝากทีมงานหน่อยนะครับเดี๋ยวจะเป็นตะคิวนะมายืนนานนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอันดับแรกเลยนะว่าค่ำคืนนี้เนี่ยผมได้มีโอกาสพบปะกับพี่น้องนครนายกนะคลอง14และแน่นอนครับเราเจอกันค่ำคืนนี้เนี่ยขออัลลอฮ์ให้มันเป็นการเจอที่มีบารักัตนะฮะอามีนและก่อนที่จะได้พูดพี่น้องที่รักครับทุกครั้งเลยผมจะเตือนตัวเองและพี่น้องเสมอว่าอินนามัลอามาลูบินเนียตแท้จริงอามัลต่างๆทั้งหมดขึ้นอยู่กับการตั้งเจตนาของเราฉะนั้นวันนี้เราฟังเรื่องราวศาสนานะครับพี่น้องและตลอดคนพูดด้วยสิ่งสำคัญมากๆคือเนียตหนึ่งวันนี้เราพยายามสิ่งใดที่เรารู้พยายามที่จะอามันให้ได้ทุกคนอินชาอัลลอฮ์สองทำการพยายามดาวะและบอกต่อคนอื่นๆต่อไปคอนเซ็ปต์บรรยายของผมบับลี่อับดุลรหมานพี่น้องที่รักไม่มีเยอะเลย1ทํา2ดาวะจบแล้วไม่มีฟังแล้วทะเลาะเบาแหวงไม่มีฟังแล้วยิ่งแบ่งพวกไม่มีฟังแล้วแตกเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยนั่นไม่ใช่ศาสนาพี่น้องครับอันนั้นตามนับสู่ฉะนั้นศาสนาฟังแล้วต้องรักกันเยอะๆฟังแล้วต้องเข้าใจมากๆฟังแล้วเกิดอามันมัสยิดก็มีการเปลี่ยนแปลงค่ำคืนนี้พี่น้องครับหัวข้อบอกว่าลาตะกุลละมาอุฟฟินแม้คำว่าอุฟเราก็พูดไม่ได้ขึ้นจั่วหัวข้อแบบนี้เนี่ยไม่ต้องบอกก็เดาถูกเลยว่าคุยเรื่องอะไรแน่นอนครับมารยาทหนึ่งที่เราจะคุยกับพี่น้องในค่ำคืนนี้นั่นคือเรื่องเกี่ยวกับอาดับมะคลักระหว่างลูกที่มีต่อพ่อแม่ด้วยแต่ไหนๆมาครองสิบสี่แล้วผมไม่ให้หัวข้อเดียวแน่นอนอินชาอัลลอฮ์เราเติมไปให้อีกหนึ่งหัวข้อก่อนที่เราจะคุยมารยาทระหว่างลูกกับผู้ปกครองเนี่ยสิ่งที่อยากจะเติมต่อไปคือระหว่างเรากับอัลลอฮ์ก่อนพี่น้องเชื่อหรือไม่ลูกเราจะดีไม่ได้ถ้าวันนี้มันยังเลวกับอัลลอฮ์สับบางสับขอมาอัพนะครับมานะไม่พร้อมไม่สุภาพอย่าถือสาชาลอนะบัญญัติกับวัยรุ่นกับแบบนั้นแหละมาไม่ต้องไปซีเรียสนะครับผมบอกวันนี้ถ้าเด็กยังเลวกับอัลลอฮ์เนี่ยอย่าไปคิดว่ามันจะดีกับเราได้วันนี้ลูกยังไม่มีมารยาทไม่มีอัคลากไม่มีอาดัมกับศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องอย่าไปรอว่าเมื่อไรลูกฉันจะสอนเลยอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานพี่น้องที่รักวะบูดุลลอฮ์เจ้าทั้งหลายจงอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์วะลาตุชริกุบิฮิชัยและอย่าตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ใดๆทั้งสิ้นสิ่งแรกเลยครับพี่น้องที่รักคนจะดีได้เนี่ยมันอยู่ที่หัวใจก่อนว่าอีมานต่ออัลลอฮ์หรือยังทำไมวันนี้มุสลิมไม่ละหมาดเดินหาทั้งคลองพี่น้องเจอสักคนไหมมุสลิมว่าผมไม่รู้มาก่อนเลยอาจารย์ว่าละหมาดวาจิบไม่มีครับทั้งหมดรู้หมดว่าวาจิบเดินหาทั้งคลองพี่น้องที่รักมีคนไหนไม่รู้ไหมว่าละหมาดมัสยิดได้บุญกว่าละหมาดบ้า
ถึงขนาดไม่รู้ว่าฮิญาบวาญิบแต่ทำไมวันนี้เราคุมไม่ได้พี่น้องที่รักโทรศัพท์เครื่องเดียวเนี่ยหนักกว่าฮิญาบ2ผืน3ผืนด้วยซ้ำโทรศัพท์เครื่องเดียวนะพี่น้องที่รัก iPad 1เครื่องเนี่ยเราพบหนักตั้งกี่กรัมแต่ฮิญาบผืนเดียวหรือ3ผืน4ผืนรวมกันยังหนักไม่ถึง3ไม่ถึงกิ่ง1กิโลเลยทำไมวันนี้เราพกโทรศัพท์ได้โดยไม่บ่นเลยเราพก iPad เครื่องบอลล่อมได้โดยไม่เบื่อไม่เมื่อยไม่เหนื่อยไม่ขี้เกียจอะไรเลยแต่ทำไมวันนี้เราใส่ฮิญาบผืนเดียวหนักไม่ถึงกิโลไม่ได้นี่แหละครับพี่น้องที่รักมันคือคำตอบกลับมาว่าอาจารย์อุสตาดทำไมวันนี้ลูกฉันเลวกับฉันทำไมวันนี้ลูกเนรคุณต่อฉันคำตอบง่ายๆพี่น้องครับเพราะวันนี้ลูกยังเนรคุณต่อพ่อต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จึงใช้ไว้อันดับแรกเลยว่าวะบูดุลลอฮ์อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ให้เรียบร้อยอีมานต่ออัลลอฮ์ให้สมบูรณ์นี่คือสิ่งแรกพี่น้องครับก่อนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะสอนแก่บรรดาอุมมะฮ์ท่านในเรื่องของซะกาตในเรื่องของละหมาดในเรื่องของการทำดีกับพ่อแม่ผมถามพี่น้องอย่างเดียวว่านบีสอนอะไรก่อนอันดับแรกสิ่งแรกที่นบีสอนบอกชาวมักกะอันดับแรกยังไม่ได้บอกเลยว่าทำดีกับพ่อแม่อย่าทำซินาหยุดดื่มสุรานบียังไม่ได้แตะเรื่องนั้นเลยในตอนแรกนบีแตะเรื่องเดียวพี่น้องครับอันดับแรกบอกกูลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ท่านทั้งหลายจงเชื่อมั่นและกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มีอะไรในคำนี้พี่น้องครับคำนี้จะเปลี่ยนแปลงลูกเราให้เป็นลูกโซเล่ได้การกลัวอัลลอฮ์มันจะทำให้คนคนหนึ่งเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เด็กติดยาคนหนึ่งเคยเตะพ่อแม่ได้ซ้ำเคยด่าพ่อแม่เคยแทบจะเผาบ้านตัวเองเคยมีเพื่อนแบบนั้นไหมพี่น้องลองย้อนกลับไปบางเอ้ยแขกเรามุสลิมเราไม่ใช่ไม่มีเรื่องราวแบบนี้พอไอ้คนนั่งตรงนี้เป็นเองด้วยแต่ก่อนพวกงัดหลังคาบ้านตัวเองขายเลยมีไหมไม่มียังไงล่ะอาจารย์แป๊บมีทุกสายที่อยู่กับผมอัลฮัมดุลิลละห์เอางัดกระเบื้องหลังคาบ้านตัวเองขายเลยจบรถติดยาสุดท้ายเอาอะไรไม่อยู่พี่น้องที่รักถามวันนี้ว่าแล้วทำไมอยู่ๆเด็กคนนั้นหรือคนที่เคยเป็นอย่างนั้นกลับมาเปลี่ยนแปลงกลายเป็นคนดีต่อสังคมต่อพ่อแม่เขาได้เพราะอันดับแรกช็อตแรกในการอิสลามเปลี่ยนแปลงเมื่อเขากลับหาอัลลอฮ์ได้ดังนั้นพี่น้องที่รักครับลูกของเราวันนี้เนี่ยอย่าเพิ่งถามผมฮะทำยังไงไอ้ลูกต้องย้อนถามตัวเองใหม่ว่ามีลูกครั้งแรกมีลูกคนแรกเลี้ยงลูกกันครั้งแรกเราต้องการอะไรจากลูกเสียงดังไปไหมตกใจไหมถ้าไม่ตกใจท่านยังห้าวอยู่ใช้ได้วัยรุ่นของ14อินชาอัลลอฮ์สำหรับผมทุกคนคือวัยรุ่นนะมะอย่าแก่ต่อหน้าผมห้ามแก่ด้วยเด็ดขาดนะตามเพจอาจารย์ปั๊บห้ามแก่ครับผมไม่ต้องบอกแก่อาจารย์พอแก่ปั๊บเนี่ยมันจะบอกท่านอาจารย์ทำไมมันเสียงดังจังวะแสดงว่ามะเริ่มแก่แล้วถ้าอย่าบอกอาจารย์โอเคเสียงยังไม่ดังโอเคปกติท่านยังวัยรุ่นอินชาอัลลอฮ์บอกอันดับแรกตรงนี้พี่น้องครับเลี้ยงลูกตอนแรกเราอยากได้อะไรจากตัวลูก
สิ่งที่ปูพื้นฐานอันดับแรกเลยวันนี้ผมจะไม่บอกว่าลูกต้องทำดีกับพ่อแม่อย่างเดียวนะพ่อแม่ต้องทำดีกับลูกด้วยก่อนที่ลูกจะเป็นคนดีพ่อแม่สตาร์ทต้องดีกับลูกก่อนอย่ามองอย่างเดียวทำไมลูกกูเลวอะทำไมลูกกูด่ากูอะทำไมลูกกูเลวระยำกับพ่อแม่ต้องดูใหม่ว่าเราเคยสอนอะไรลูกเกี่ยวกับศาสนาหรือไม่สิ่งแรกเวลาเราได้ลูกนบีให้พื้นฐานไว้เลยครับว่ากุลลูมาลูดินยูลาดูอัลฟิตรเด็กทุกคนพี่น้องที่รักครับท่านนบีบอกว่าเขากำเนิดมาด้วยความบริสุทธิ์ที่ฟิตรธรรมชาติที่ใสสะอาดมากเด็กเหมือนพ่อขาวเด็กเหมือนความบริสุทธิ์ผู้ที่จะปรุงแต่งหรือเติมสีลงไปบอกอาบาวาพ่อแม่ครับพี่น้องที่รักคนที่จะมีสิทธิ์และมีอิทธิพลมากที่ลูกจะสอนแล้วหรือไม่อันดับแรกคือพ่อแม่อันดับแรกคือพ่อแม่ไม่ใช่ครูไม่ใช่อิหม่ามไม่ใช่อาจารย์พ่อแม่คือตัวบทบาทสำคัญที่สุดเด็กจะโตมาเป็นโซเล่หรือไม่โซเล่เป็นคนดีหรือเลว 80% อัสบับอยู่ที่พ่อแม่ตรงนี้ครับพี่น้องที่รักคุลลุกุมรออินว่าคุณลูกคุณมัสอูลทั้งหมดมีความรับผิดชอบที่ต้องดูแลและทั้งหมดในวันกิยามะห์อัลลอฮ์จะสอบสวนเราพี่น้องเจ้าดูแลยังไงบ้างลูกของเจ้าเราเจอเด็กนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกเด็กม.3 ม.ผมว่าประมาณม.3เราเคยเดินไปดูพี่น้องที่รักลงตะเวนแว่นมอไซค์เขาเรียกแว่นดาวะแว่นมอไซค์แต่แว่นแบบดาวะเข้าใจแว่นดาวะไหมวัยรุ่นมันแว่นเพื่อดันโลของเราแว่นเพื่อดันมันเข้าใจดันมันไหมฮะอันนี้ฮะแล้วก็ยามัดในทุกๆหมู่บ้านน่าจะมีวัยรุ่นมันชอบมั่วสุมตามหมู่บ้านตามพื้นที่มุสลิมเราจัดยามะฮัดพี่น้องที่รักวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ขี่มอเตอร์ไซค์ตะเวนเหมือนสายตรวจเลยเดี๋ยวเจอครับเดี๋ยวเจอพี่น้องเจอเราไปเจอเคสหนึ่งเด็กมุสลิมผู้หญิงใส่ชุดนอนออกมาเกือบ4 ทุ่มพี่น้องฟังอาจจะเฉยๆนะบอสีตุ้มขี่มาบอกมาจากไหนอะน้องนู่นมาจากนู่นผมว่าเกือบ30 กิโลมันขี่มาบ้านเราพอเราดูเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่เว็บขึ้นมาเลยว่าพ่อแม่รู้หรือไม่วันนี้ผู้ปกครองเราวันนี้พ่อแม่ทุกคนเนี่ยรู้ไหมครับว่าลูกเราวันนี้อยู่ยังไงบ้างนี่คืออามานะห์รับผิดชอบเด็กคนหนึ่งบอกกับอุมาร์บินคอตตับรอดิยัลลอฮุอันฮุบอกอามีรุลมุมินีนพ่อไม่เคยสอนกุรอานฉันแม้แต่หุรุฟเดียวฟ้องกับอุมาร์บินคอตตับพ่อไปฟ้องว่าลูกเนรคุณลูกอักตันยูเด็กคนนี้ถามอุมาร์ว่าแล้วสิทธิ์ใดบ้างที่พ่อต้องทำกับฉันเนี่ยเขาต้องสอนกุรอานให้ลูกยาอามีรุลมุมินีนพ่อไม่เคยสอนกุรอานแม้แต่หุรุฟเดียวพูดต่อหน้าอุมาร์อุมาร์ตอบกับชายคนนี้ว่าท่านมาหาฉันร้องเรียนว่าลูกเนรคุณจงจำไว้ด้วยเจ้าเนรคุณต่อลูกเจ้านั่นแล้วกับลูกก่อนที่ลูกจะเลวกับเจ้ายาอัลลอฮ์นี่คือสาเหตุหนึ่งพี่น้อง
นี่คืออัสบาบหนึ่งเราจึงต้องกลับมาดูเราวันนี้แหละครับว่าจะทำยังไงให้ลูกเราเป็นลูกโซเลห์ให้ลูกเราเป็นผู้ที่มีอัคลักมารยาที่งดงามกับผู้ปกครองเขานี่คือสิ่งที่พี่น้องต้องตระหนักครับอินชาอัลลอฮ์เอาลูกให้อยู่ในศาสนาให้ได้เอาลูกให้อยู่ในอีมานให้ได้เด็กถ้าอยู่ในอีมานเด็กถ้าอยู่กับการละหมาดพี่น้องไม่ต้องกังวลหลุดก็ไม่นานครับอินชาอัลลอฮ์แต่วันนี้สิ่งที่น่าเจ็บปวดคืออะไรพี่น้องวันนี้ลูกเราไม่ละหมาดวันนี้ลูกเราไม่ละหมาดวันนี้ลูกเราไม่เอาศาสนาเลยเรากังวลว่าทำไมลูกพูดไม่พร้อมกับเราผมบอกไม่ต้องกังวลแม่สิ่งที่แม่ต้องกังวลกว่านั่นคือการที่ลูกทิ้งละหมาดการที่ลูกไม่เอาศาสนาอะไรเลยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเน้นหนักมากในการสร้างเยาวชนกับพี่น้องที่รักเตือนพี่น้องด้วยรักและจริงใจอยากได้ลูกซอลเลห์เลือกพันธุ์ที่ซอลเลห์ก่อนปลูกเมล็ดพืชอันนี้มีส่วนมากพี่น้องที่รักครับท่านนบีจึงบอกว่าฟัดบิดาติดดินจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเลือกคนที่มีอีมานก่อนเลือกคนที่ซอลเลห์ก่อนเพราะอะไรครับอัตตัยยิบาตลิตตัยยิบีนคนที่ดีงามสตรีที่ดีย่อมคู่กับชายที่ดีอัลคาบิซานิลคาบิซินชายหญิงที่เลวย่อมคู่กับชายที่เลวสัจธรรมไม่เปลี่ยนแปลงพี่น้องครับดังนั้นวันนี้ถ้าดีทั้งคู่อัลฮัมดุลิลละห์ลูกเราคลอดออกมาสิ่งแรกพี่น้องจะทำยังไงให้ลูกซอลเลห์มันจึงมีแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใส่หูลูกครั้งแรกก่อนเสียงใดๆทั้งสิ้นบอกใส่ชื่ออัลลอฮ์ก่อนที่จะใส่สิ่งอื่นในหูลูกทำไมเราต้องอาซานพี่น้องครับยาอัลลอฮ์เด็กคลอดหลุดออกมาจากท้องมะยังไม่รู้จักดุนยานี่คืออะไรเลยไม่มีสติไม่มีความคิดไม่มีอะไรเลยได้ยินแต่ไม่เข้าใจแต่สิ่งแรกพ่อมอบสิ่งยิ่งใหญ่ที่สุดให้ลูกพี่น้องดูเอาไว้กล่าวไปที่ตัวลูกที่หูลูกบอกอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอาซานก่อนอันดับแรกใส่ความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ให้ลูกก่อนใส่ความยิ่งใหญ่ของดุนยาทั้งหมดให้ลูกอย่าให้ลูกรับความยิ่งใหญ่ของโลกอิสลามสอนให้เอาความยิ่งใหญ่ของโลกใส่ในตัวหัวใจเด็กก่อนยิ่งใหญ่แค่ไหนนะครับพี่น้องใครที่มีลูกแล้วสิ่งแรกที่เขาทำได้เอาลูกอาซานได้ด้วยตัวเขาเองเสียงที่ลูกคุ้นเคยที่สุดไม่ใช่เสียงอาจารย์ไม่ใช่เสียงอิหม่ามเด็กคุ้นเคยเสียงพ่อตั้งแต่มันอยู่ในท้องเลยครบ4เดือนไปน้องอัลลอฮ์ให้เด็กทารกได้ยินแล้วแม่อ่านกุรอานแม่ฟังกุรอานแม่ฟังศาสนาซึมเข้าไปในหัวใจลูกพ่อที่เข้าใจศาสนาเวลาเมียท้องอยากให้ลูกสอนแล้วพูดกับลูกตั้งแต่ในท้องเลยอัสสลามุอะลัยกุมเป็นยังไงมั้งลูกพูดพี่น้องเด็กได้ยินเสียงและเวลาเขาหลุด
สิ่งแรกเสียงพ่ออัลลอฮฺอักบัรให้ความยิ่งใหญ่อัลลอฮฺในตัวเจ้าสามีใครได้อาซานให้ลูกของเขาเองได้อัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮฺแต่ครับที่ได้สามีแบบนั้นไม่ต้องรวยมหาศาลพี่น้องแค่ไอ้บางของให้มันอาซานได้ให้ลูกมันฟังได้ให้มันมีสติในการศาสนาได้พ่อบางคนนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกได้ลูกเนี่ยถ้าได้แล้วเนี่ยไม่มีอะไรรับประกันว่าจะได้คนที่สองหรือไม่บางคนนะครับพี่น้องพอได้ลูกต้องไปหาคนกลางๆบางช่วยอาซานให้ลูกผมหน่อยได้ไหมครับมันเหมือนการแต่งงานให้ลูกสาวอะครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ลูกเราแต่งครั้งเดียวในชีวิตสุดยอดถ้าพ่อเป็นคนอากัดแต่งงานให้เองเลยผู้ที่เราดูแลมาตั้งแต่เล็กวันนี้พ่อจะปล่อยลูกไปอยู่กับคนอื่นแล้วนะลูกเป็นคนที่พ่อเลือกมาด้วยทั้งชีวิตพ่อเลือกคนที่ดีที่สุดไอ้เจ้าข้าแต่งลูกสาวจะให้กับเจ้าพ่อตั้งแต่วันแรกในการรับลูกสู่ดุนยาจนส่งตัวสู่สามีมาชาอัลลอฮ์หน้าที่และวีรบุรุษของความเป็นหัวหน้าครอบครัวพี่น้องครับให้ความยิ่งใหญ่กับอัลลอฮ์ในเด็กก่อนเลยแล้วทำไมวันนี้หลังจากเราให้ความยิ่งใหญ่ลูกเราวันนี้20กว่าปีพี่น้องที่รักที่เหลือเขารับดุนยาตลอดเลยทั้งชีวิตฉะนั้นพี่น้องที่รักครับนี่คือประการแรกสอนให้เด็กรู้จักอัลลอฮ์สอนให้เด็กรู้จักหน้าที่ที่ต้องทำกับอัลลอฮ์วันนี้ที่เราพลาดเตือนตัวผมเองด้วยที่วันนี้ลูกเรานะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกไม่ละหมาดลูกเราติดยาลูกเราทรยศอัลลอฮ์บางครั้งพี่น้องครับเราสอนให้ลูกกลัวเราเกินไปจนลืมให้มันกลัวอัลลอฮ์มึงอย่าทำไอ้นั่นไหนนะมึงอย่าไอ้นั่นไหนมากูรู้แล้วมึงโดนตบแน่ถ้าป่ารู้ละมึงโดนแน่ถ้ามะรู้ละมึงโดนแน่เราลืมบอกไปว่าป้ามะมึงหลอกยังไงกูก็ไม่รู้หรอกแต่อัลลอฮ์รู้ตลอดว่ามึงทำอะไรบ้างนบีไม่เคยสอนให้เด็กกลัวนบีเลยซอฮาบะห์ไม่เคยสอนลูกให้กลัวตัวเองแต่จะสอนให้กลัวอัลลอฮ์พี่น้องดูลุกมานุลฮะกีมيا بني إنك إن تكن مثقال حبة โอ้ลูกรักลูกน้อยของพ่อถ้าความผิดของลูกมันจะหนักเท่าเมล็ดผักเมล็ดหนึ่งมันจะซ่อนอยู่ในชั้นฟ้าหรือในหินก็ตามยะตีบิฮัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะเอาให้ลูกเห็นนะลูกในวันกิยามะห์สอนลูกให้กลัวอัลลอฮ์พี่น้องครับจึงไม่แปลกลูกท่านลุกมานจึงสอนแหละแล้ววันนี้เราสอนลูกให้กลัวอะไรพี่น้องครับเราสอนลูกให้กลัวหมดทุกอย่างเลยยกเว้นอัลลอฮ์อย่างเดียวอัลลอฮ์ผู้เดียวที่เราไม่ได้สอนขยันทำงานนะลูกไม่งั้นลูกจนและลูกลำบากอย่าทำอย่างนั้นนะลูกผิดกฎหมายลูกผิดตำรวจจับลูกเข้าคุกเลยนะลูกพี่น้องเปลี่ยนใหม่วันนี้ดึงลูกทั้งหมดให้กลัวอัลลอฮ์ให้ได้จุดเด่นมุสลิมเราคนจะดีหรือไม่ถ้ามันกลัวอัลลอฮ์ได้นี่คือความดีงามครับพี่น้องที่รักจนกระทั่งลูกเราเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆอีกชุดหนึ่งสำคัญมากๆเวลาลูกครบ7ปีบริบูรณ์ช่วงเวลาที่เด็กจะซึมซับความดีและความเลวได้เต็มรูปแบบไม่ใช่ตอนมันอาเคนบาเล็กอันนี้ต้องบอกพี่น้องและบอกผมเองด้วยไม่ใช่ตอนมันอาเคนบาเล็กรออาเคนบาเล็กแล้วค่อยสอนสายนบีสอนลูก7ปีเมื่อไหร่มูรูอูลาดะคุมบิสศอลาห์สั่งใช้พวกเขาให้ละหมาด
7ขวบไม่อาจเกณฑ์บาลิกแต่พ่อแม่ต้องจริงจังเรื่องละหมาดนี่คือเสาแรกถ้าลูกเราบกพร่องเรื่องละหมาดมันจะบกพร่องเรื่องเราด้วยลูกไม่สมบูรณ์เรื่องละหมาดมันจะบกพร่องในทุกเรื่องของชีวิตจริงๆนะครับพี่น้องอัสศอลาตุอิมาดุดดีนละหมาดคือเสาราสุลอัมอัลอิสลามวะอุมูดุฮุวัสศอลาศีรษะคือศาสนาเสาของมันคือการละหมาดลูก7ปีนบีสอนอย่าปล่อยให้ลูกลอยนวลมัสยิดต้องพาไปใครมีลูกไปบางที่พี่น้องที่รักแม่มาถามอาจารย์มีดุอาอะไรไหมเด็ดเอาแบบเด็ดๆเลยแม่กะว่าดุอาเด็ดขอยังไงก็ได้ให้ลูกฉันละหมาดให้ลูกขยันละหมาดผมบอกดุอาเด็ดนะมีมะแต่มะต้องจ่ายตังค์ให้ผมเอาไหมผมสอนดุอามาได้ขอหมื่นเดียวพอจ่ายผมสอนดุอานี่เลยเอาไหมมะมะเชื่อไหมว่าเขาเอาครับเอาดุอานี่อ่านแล้วลูกมะขยันละหมาดเลยเอาไหมมะหมื่นหนึ่งมาเอาผมบอกท่านแกผมขึ้นเป็น30,000เอาไหมมะผมมายิ้มอาจารย์มันจริงหรือเปล่าตอนแรกบอก10,000นี่อาจจะเชื่อพอมันขึ้น30,000แล้วไม่เชื่อผมบอกขอโทษนะมะถ้าแม่คนหนึ่งที่ลูกติดยาผมบอกมะจ่ายให้ผม100,000ผมมีวิธีมะลูกมาเลิกยาแล้วเป็นคนดีได้เชื่อไหมครับ 300,000 เขาก็จ่ายใครไม่มีลูกติดยาไม่รู้ครับพี่น้องแม่ยอมหมดตัวขอแค่ลูกเป็นคนดีแม่ยอมขายที่ทั้งหมดถ้าลูกเป็นคนดีได้เชื่อผมว่าพ่อแม่คิดอย่างนั้นจริงๆแต่ก่อนผมไม่รู้หรอกครับว่าพ่อแม่มันห่วงลูกยังไงตอนเราเป็นวัยรุ่นจะกลัวอะไรพี่น้องวัยรุ่นมันตีกันอ่ะบอกมึงตีกันไม่กลัวตายบอกถ้ากลัวตายก็ไม่ใช่วัยรุ่นวันนี้ลองดูสิครับเวลาคนโทรมาบังลูกบังรถล้มยังไม่รู้เลยว่าล้มหนักล้มเบาพ่อเป็นล้มไปแล้วเพื่อนผมนะครับพี่น้องพ่อเป็นตำรวจดับเพลิงด้วยซ้ำบังลูกนอนปวดท้องอยู่เกาะสมุยลุกไม่ขึ้นพ่อเข่าอ่อนเรียบร้อยแล้วขับรถไปไม่ไหวเลยลูกเนี่ยโตวัยรุ่นแล้วนี่คือพ่อแม่ยอมทั้งหมดแต่ลูกดีได้ถ้าวันนี้แลกชีวิตกับพ่อแม่ใครมีลูกผมถามพี่น้องว่าถ้าอัลลอฮ์จะเอาลูกเข้านรกวันนี้แม่จะช่วยได้แต่วันนี้แม่ต้องสละทั้งหมดในชีวิตถ้าแม่ยอมตายอัลลอฮ์เอาลูกท่านรอดจากนรกเลยยอมหรือไม่เชื่อไหมวันนี้ถ้าเราตอบเราจะยอมทันทีเพราะอะไรครับไม่มีอะไรที่แม่ให้ลูกไม่ได้ที่ไม่เอ่ยพ่อนะพ่อไม่ค่อยเด่นอะไรไม่ต้องน้อยใจเพราะแม่นี่คือพระเอกของครอบครัวในเรื่องความรักลูกแม่คนเดียวเลี้ยงลูกเป็น10พี่น้องป้าตายสามีตายเลี้ยงลูกได้ผู้ชายเราไม่ค่อยมีหรอกครับตายวันนี้พรุ่งนี้มันนิก้าเลยผู้ชายมั้ยไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะเมียตายวันนี้อาทิตย์เดียวนิก้าได้เลยเหตุผลต่างๆนั้นนะว่ากันไปไม่ได้ว่าผิดนะเพราะผมไม่กล้าพูดเดี๋ยวอัลเลาะห์สอบไม่ใช่กลับไปอ้าวเรียบร้อยแล้วอาทิตย์หน้าอาจารย์อากัดนิก้าเลยบอกให้ฟังว่าผู้ชายไม่เหมือนผู้หญิงบอกแม่ยอมหมดบอกแม่ยอมใจแน่นอนใช่ไหมใช่มาครับผมไม่มีดุอาอะไรให้มากหรอกไม่อยากให้ลูกมาละหมาดเป็นคนดีมาถามตัวเองมาละหมาดไหมพ่ออยากให้ลูกสอนเลยทำยังไงให้มันขยันละหมาดพ่อขยันไหมวันนี้อาจารย์พ่อทำอะไรพ่อยังนอนเล่นอยู่เลยพ่อยังนั่งดูดยาอยู่เลยแล้วบอกลูกละหมาดลูกจนตายลูกก็ไม่ละหมาดจึงไม่แปลกวันนี้
ไรคนละหมาดไม่มีผมท้าเลยไม่ใช่ไม่ท้าหาในเมืองไทยได้สักสิบสุเหร่าสิครับสุเหร่าไหนต้องขยายเพราะคนละหมาดจะมาเต็มมีมัสยิดอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็รองรับวันศุกร์รองรับวันอีดบ้างแล้วก็ปีหนึ่งสามครั้งที่ล้นสุเหร่าทุกอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งครั้งพี่น้องกี่ล้านนะหมดเงินนะกี่ล้านพี่น้องหมดเงินบอกทำไมวันนี้สุเหร่าบ้านเราไม่เต็มคนตายหมดนะครับหรือไม่มีคนแล้วไม่ใช่มีแต่ไม่มาทำไมไม่มาเพราะพ่อมันไม่มาพูดง่ายๆลูกทุ่งสบายๆไม่ซีเรียสพ่อมันไม่มาพ่อต้องมาแม่ต้องละหมาดลูกจะซึมซับอินชาอัลลอฮ์สิบขวบนบีบอกว่าตะริบูฮุมตีลูกจะปล่อยลูกสิบขวบไม่ละหมาดนบีไม่ให้ปล่อยตีแต่ตีพอประมาณไม่ใช่ระบายทั้งหมดที่มีลงที่ไม่เรียวอันนี้เลยไม่ใช่ตีให้ลูกรู้สึกว่าหนูผิดนะลูกแม่พ่อที่ตีลูกตอนสิบขวบที่ไม่ละหมาดอินชาอัลลอฮ์สิบห้าปีลูกไม่ทิ้งละหมาดครับแน่นอนพ่อแม่ที่เหนื่อยกับการดูแลลูกพ่อแม่ที่เหนื่อยในการตัรบียะห์อบรมลูกถามพ่อแม่ทุกคนพี่น้องครับวันไหนที่เราหายเหนื่อยเหนื่อยไม่บางเรียนลูกสายตัวแทบขาดพี่น้องผมผู้ชายสู้ผู้หญิงไม่ได้อยู่แล้วแม่เราเลี้ยงเราหนักเหนื่อยมากสามเดือนแรกแทบไม่ต้องกินอะไรเลยบางคนลูกเจ็ดคนบางคนลูกสิบพี่น้องดีไรบางคนลูกแปดคนพี่น้องถามพ่อแม่อย่างเดียวว่าวันไหนที่เราไม่เหนื่อยครับวันไหนที่เราไม่เหนื่อยมากถามจริงๆวันไหนที่เรารู้สึกโล่งแล้วกับลูกวันไหนครับคนเป็นแม่ลองตอบผมซิว่าวันไหนที่จะรู้สึกว่าเบาและฉันกับลูกอัลฮัมดุลิลละห์หมดแล้ววันไหนครับวันตายอะบางคนบอกจนมันเรียนจบหมดห่วงแล้วแม่เรียนจบห่วงมันต่ออีกห่วงมันต่ออีกจะเป็นยังไงลูกจะทำงานลูกมีเมียแล้วมีลูกได้หลานยังห่วงอยู่เลยผมถึงบอกว่าเด็กยังเด็กเราจะเป็นเด็กตลอดกันตราบใดที่แม่ยังมีชีวิตวันไหนแม่ตายนะครับพี่น้องนั่นคือวันที่เราโตเต็มที่จะไม่มีใครมองท่านเด็กตลอดไปแม่ยังคงเหมือนเดิมพี่น้องครับเข้าใจหรือยังวันนี้ผมพูดไม่ได้ว่าผมเป็นลูกที่ดีนะครับพี่น้องเหมือนกันเตือนตัวเองด้วยเข้าใจแล้วนะมะว่าทำไมวันนี้อัลลอฮ์จึงให้นบียกแม่ไว้นบียกพ่อยึดมั่นในคำสอนอิสลามเด็กที่ผ่านการตัรบียะห์อบรมอยู่กับพ่ออยู่กับแม่อยู่กับศาสนาเมื่อมันโตขึ้นเด็กเหล่านี้พร้อมจะตอบรับคำเรียกร้องจากอัลลอฮ์ทันทีอัลลอฮ์จึงบอกไงครับพี่น้องว่าวะบุดุลลอฮ์วะลาตุชริกุบิชัยอะวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แล้วไม่ชีริกกับอัลลอฮ์แล้วยังไม่พอวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานะเจ้าจงดีกับพ่อแม่เจ้าด้วยเป็นสิ่งยืนยันจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะดีกับทั้งสองได้
ต่อเมื่อวันนี้เรารู้แล้วว่าบทบาทอะไรที่อัลลอฮ์ใช้เราอันใดที่อัลลอฮ์เตือนเราอันไหนที่อัลลอฮ์บอกเราอย่าแม้กระทั่งว่าอุฟฟะลาตะกุลละฮุมาอุฟฟินอย่าพูดเด็ดขาดกับคำว่าอุฟกับท่านทั้งสองแน่นอนครับคำนี้มันคือการแสดงไม่พอใจทั้งสิ้นทุกอย่างชื่อก็ไม่ได้เด็กคนหนึ่งบอกนะครับพี่น้องอันนี้บอกมะไม่รักหนูมีนะครับพี่น้องแม่ไม่รักทำไมอะครับบอกแม่คลอดหนูออกมาแล้วก็ทิ้งไว้กับโต๊ะเลยมะก็ไปทำมาหากินอะไรต่างๆนานามากมายนะครับพี่น้องจนเด็กบางคนเข้าใจแบบนั้นผมบอกว่าอย่างเดียวบอกว่าน้องฟังนะน้องถ้าแม่ไม่รักลูกทำแท้งไม่ถึง3ชั่วโมงพี่น้องที่ไหนจริงหรือไม่ไม่ได้ยากหรอกครับรายการหนึ่งไม่ใช่รายการมุสลิมแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆผู้ชายคนหนึ่งเกลียดพ่อตัวเองยาอัลลอฮ์รู้สึกว่าพ่อไม่สนใจเวลาใครถามว่านี่คือใครรู้ไหมระยำนี่ตอบอะไรพี่น้องบอกว่านั่นคือปู่ของลูกแต่มันไม่บอกว่าเป็นพ่อของมันสังคมเรามาขนาดนี้แล้วนะครับผมจะบอกเขาตลอดผู้คนที่ถามว่าคนนี้คือใครผมจะบอกว่านี่คือปู่ของลูกผมเราฟังอย่างนั้นนะครับพี่น้องไม่ใช่สิ่งนี้จะไม่เกิดกับสังคมมุสลิมวันนี้ฟิตนะมาขนาดนี้แล้วถามว่าสิ่งที่เราต้องการที่สุดตอนนี้คืออะไรยาอัลลอฮ์ผมอยากหาเงิน4ล้านบาทผมคำนวณตั้งแต่ผมเล็กจนผมจบมหาวิทยาลัยหมดเงินไปประมาณเท่าไหร่4ล้านหรือ10วัลลอฮุอะลัมแต่เป็นล้านนะผมอยากจะได้เงินก้อนนั้นแล้วมอบไปกับพ่อเพื่อจะตัดความสัมพันธ์ทุกอย่างยาอัลลอฮ์เราก็ไม่ใช่คนดีหรอกครับพี่น้องผมก็ไม่ใช่คนลูกซอแลนักหนาหรอกแต่พอฟังอย่างนั้นเนี่ยพี่น้องเราในฐานะมีลูกถ้าวันหนึ่งลูกเราบอกกับเราอย่างนั้นผมคำนวณหมดแล้วพ่อตั้งแต่ค่าเทอมตั้งแต่อนุบาลค่ากินค่าใช้จนค่าเลี้ยงดูผมให้พ่อ10ล้านและจากวันนี้บุญคุณทั้งหมดผมชดหมดแล้วสิ่งนี้เกิดขึ้นถามว่าสังคมวันนี้เราปล่อยอะไรมาจนขนาดนี้พี่น้องครับผมถามพี่น้องคำเดียวว่า4ล้านอาจจะชดเชยค่าเทอมได้แต่กี่สิบล้านกับความรักที่พ่อให้หนูเขาไม่รักผมเขาไม่รักยังไงเขาดูแลแบบจริงๆกว้างๆเขาทำให้หนูในนี่พี่น้องคำตอบเดียวที่บอกกับชายระยำคนนี้ยาอัลลอฮ์พ่อไม่ใช่ไม่รักลูกแต่พ่อคนนั้นพ่อทำดีที่สุดแล้วลูกกับผู้ชายคนหนึ่งที่จะทำให้ความรักแก่ลูกนั้นสมมติเราไม่เคยกอดลูกผู้ชายบางทีเราก็เขินเหมือนกันป่ะบางทีจะไปกอดจูบลูกถ้าไม่เคยอยู่ๆไปทำยากมากไม่เชื่อบางลองเลยไม่เคยตั้งแต่เล็กๆวันนี้เนี่ยจากไม่เคยจับกอดลูกเลยบางลองกลับไปคืนนี้เอาลูกมากอดเขินตายเลยเขินเหมือนม้วนเลยมันไม่เหมือนแม่แม่กับลูกเนี่ยทำเลยเลยพ่อนี่ไอพ่อที่เคยจูบเนี่ยทำดูเลยเลยแต่ถ้าไม่เคยเลยอยู่ๆจะกลับไปเล่นกับลูกลูกโตแล้วเนี่ยมาลูกพ่อหอมทีสิลูกเขินตายเลยรู้สึกว่าพ่อไม่รักพ่อไม่เคยกอดพี่น้องที่รักคำตอบตอบไม่ยากเลยครับเพราะในชีวิตพ่อตั้งแต่เด็กพ่อเขาเคยถูกทำมาแบบนี้เขาเลยเอาความสิ่งที่ดีที่สุดที่เขาทำได้มอบให้กับลูกของเขาไม่มีพ่อแม่คนไหนไม่รักลูกหรอกครับแต่สิ่งที่สุดความสามารถของพ่อคนหนึ่งแล้ว
ที่เขาทำได้แค่นี้จริงๆแต่ไม่ถูกใจลูกพร้อมจะตัดพ่อทันทีพร้อมจะตัดพ่อทันทีนี่คือสังคมที่ไม่อิมานแล้ววันนี้ลูกหลานมุสลิมแบบนี้น้องอะไรจะรับประกันว่าวันหนึ่งลูกจะไม่พูดกับเราแบบนั้นอุ้มคำเดียวอัลลอฮ์ยังไม่ให้มองด้วยสายตาเกลียดชังอัลลอฮ์ยังไม่ยอมวัฟิดจะน่าให้จงลดปีกแห่งความยิ่งใหญ่ลงยิ่งใหญ่กับมนุษย์ทั้งหมดแต่กับพ่อแม่อย่าเบ่งโดยเด็ดขาดเราจะเป็นนักเลงใหญ่โตขนาดไหนพี่น้องที่รักกับสองคนนี้ท่านห้ามเบ่งโดยเด็ดขาดอุลามาในอดีตพี่น้องที่รักเวลาอยู่กับแม่เหมือนกับเด็กเลยเคยเล่นกับมะไหมครับเคยนอนตักแม่เคยนอนตักป้าเคยเล่นกับพ่อกอดจูบพ่อกอดจูบแม่พี่น้องหนุนตักนอนกอดเราดูเนี่ยมันเด็กเลยพี่น้องแต่คนเหล่านี้เวลาอยู่สนามรบเหมือนสิงโตผงาดเลยนะครับพี่น้องวักฟิจนะจงลดปีกแห่งความต่ำต้อยลงเมื่ออยู่ต่อหน้าท่านทั้งสองสองคนในโลกที่อัลลอฮ์ไม่ยอมให้ท่านละเมิดโดยเด็ดขาดไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงก็ตามไม่ว่าสองท่านนี้จะเป็นยังไงก็ตามเขาจะผิดไม่ผิดจะดีไม่ดีลาตะกุลละฮุมาอุฟฟินอย่าแสดงกิริยาอันเลวร้ายต่อสองคนนี้เป็นอันขาดวะลาตันฮัรฮุมาอย่าตะคุบกุลละฮุมากอลันกะรีมาพูดด้วยดีกับท่านทั้งสองพี่น้องครับวันนี้นะครับพี่น้องที่รักลูกที่ซอลเลาะห์บางอย่างวันนี้เราไม่ต้องคาดหวังอะไรเยอะนะครับพี่น้องลูกเราละหมาด5เวลาได้ลูกเราอยู่ในทางของอัลลอฮ์ได้พอแล้วมั้ยวันนี้ลูกอาจจะไม่ได้จบสูงๆเหมือนคนอื่นเขาแต่วันนี้ลูกละหมาด5เวลาลูกมีศาสนาเชื่อเถอะครับคนแบบนี้เขารู้ว่าเขาควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อไปขอดุอาให้ได้ลูกซอลเลาะห์ขอดุอาให้ได้ลูกที่บารอกัตขอดุอาให้ได้ลูกที่ยังประโยชน์ต่อเราทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ขอดุอาให้ลูกหลานซุรียะห์ซอลเลาะห์ซอลิฮะห์ตลอดไปแต่สำคัญที่สุดพี่น้องถ้าเรายังไม่ตายตัวแปรสำคัญที่สุดนะครับในการให้ลูกเป็นคนดีคือพ่อแม่อินชาอัลลอฮ์ข้างนอกคือองค์ประกอบแต่พ่อแม่คือตัวหลักแล้วมีลูกคนไหนที่ผิดไปแล้วกับพ่อแม่พี่น้องที่รักอย่ารอให้ถึงวันพรุ่งนี้นะครับเพราะถ้าอาจารย์มาคืนนี้แล้วพี่น้องไม่ได้ขอมาอัพแก่ท่านอัลลอฮ์อาจจะลงโทษหรืออภัยโทษวัลลอฮุอะลัมแต่ที่แน่ๆท่านตายในขณะที่มีคดีกับแม่แน่นอนแต่ด้วยฟิตรอห์ความเป็นแม่ผมมั่นใจอยู่อย่างหนึ่งแม่ทุกคนแหละครับพร้อมอภัยให้ลูกเสมอจริงหรือไม่ลูกทำเลวระยำเลยนะครับพี่น้องทำชั่วทุกอย่างอกตัญญูกับพ่อแม่พี่น้องดูวันหนึ่งที่เขากลับมามาหนูขอมาอัพอายอผมขอมาอัพสลามบุจุบพ่อความผิดที่ลูกเคยขโมยเงินลูกเคยด่าเราลูกเคยทะเลาะลูกเคยทำร้ายเราพี่น้องเชื่อหรือไม่กับการจับมือครั้งเดียวของลูกการจูบทีเดียวของลูกท่านอภัยให้หมดเลยกับทุกอย่างที่ผ่านมานี่คือพ่อแม่ครับคนเดียวพี่น้องที่จะอภัยให้เราได้แบบไม่มีเหตุผลพ่อกับแม่สามียังมีงอนนะครับเมียยังมีไม่ยอมท่านแต่สองคนนี้เขายอมตลอดไปจริงๆพี่น้อง
และมันเป็นสายสัมพันธ์ที่อัลลอฮ์ไม่ยอมให้ตัดขาดไม่มียาไม่มีฟาสักไม่มีการยกเลิกไม่มีการเป็นโมฆะสัมพันธ์นี้จะติดตลอดไปจนวันกิยามะห์แล้วสิ่งนี้จะเขาเรียกว่าจะสานต่อไปยาอัลลอฮ์คนถามว่าเราจะได้อยู่กับแม่เราไหมในสวรรค์จะได้อยู่กับพ่อกับเมียกับลูกเราไหมบอกยาอัลลอฮ์ซอลแลทั้งครอบครัวอัลลอฮ์ให้อยู่ด้วยกันหมดในฟิรดาวส์แน่นอนอามีนพี่น้องลองนึกแล้วกันแม่กับลูกอายุเท่ากันสามสามหมดในสวรรค์ยาอัลลอฮ์วันนี้พ่อแม่ส่วนใหญ่จากเราไปแล้วนะครับคิดถึงไหมคิดถึงไหมมะทุกอีดร้องไห้พี่น้องคนที่ไม่มีแล้วผมยังมีผมไม่รู้สึกความรู้สึกนี้เด็ดขาดคนที่ยังมีพ่อแม่ไม่มีทางรู้สึกความรู้สึกนี้พี่น้องครับบางคนเสียดายนะครับตลอดเวลาที่มะอยู่มะไม่เคยเห็นฉันละหมาดเลยมะเห็นฉันเมาเหล้ามะเห็นฉันเกเรมะเห็นหนูไม่หิญาบมะเห็นหนูไม่เอาศาสนาวันนี้หนูมีทุกอย่างแล้วหนูละหมาด5เวลาหนูคุมหิญาบผมมามัสยิดผมละหมาดได้5เวลาอย่างเดียวแม่ไม่อยู่ดูความยิ่งใหญ่นี่แหละจริงครับวันนี้ลูกแค่ยกมือขอดุอากับอัลลอฮ์ยกโทษให้พ่อแม่ข้าพระองค์ด้วยยาอัลลอฮ์อัลลอฮ์รับอินชาอัลลอฮ์แม่รับอัลลอฮ์รับดุอาแต่ความรู้สึกเรารู้สึกอยากให้มะเห็นเราสภาพนี้มั้ยครับผู้หญิงคนหนึ่งไม่เคยหิญาบเลยพี่น้องวันนี้มาใส่หิญาบได้วันนี้ปิดเอารอได้แต่แม่ไม่มีโอกาสเห็นอีกแล้วภาพนี้เชื่อเถอะครับสิ่งที่แม่ต้องการเห็นพ่อต้องการเห็นที่สุดไม่ใช่แค่วันลูกรับปริญญาหรอกครับพี่น้องไม่ใช่แค่ลูกวันนี้ได้เงินรายได้เป็น10ล้านเป็นพันล้านหรอกครับมะไม่ได้รวยกับเราด้วยหรอกมะน่ะ7 80พี่น้องที่รักลูกค้าขายได้เงินเป็นล้านแล้วเด็กสมัยนี้มันหาได้เงินเป็นล้านแป๊บเดียวเองเชื่อไหมว่ามะไม่ได้มาเสพสุขกับเงินล้านของลูกเท่าไหร่หรอกครับกินก็ไม่ค่อยลงแล้วอายุก็เยอะเขียวก็ไม่ค่อยได้แล้วมะไม่ได้สุขกับไอ้เงินที่เท่าไหร่หรอกครับพี่น้องแต่สิ่งที่พ่อแม่อยากเห็นที่สุดในฐานะที่ผมเป็นพ่อวันที่เรามีลูกสิ่งเดียวพี่น้องที่พ่อแม่อยากเห็นมากนั่นคือเห็นลูกละหมาดพ่อแม่คนหนึ่งมีความร่ำรวยให้ลูกวันหนึ่งลูกสาวแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกแต่เป็นผู้ชายไม่มีศาสนาเป็นมุสลิมแต่ไม่เอาไหนเรื่องศาสนาคนรวยนะครับพี่น้องผู้หญิงก็รวยผู้ชายก็รวยเชื่อไหมครับวันหนึ่งพ่อแม่มาเยี่ยมเห็นลูกธุรกิจใหญ่โตมีคอนโดมีอะไรต่างๆแต่แม่พ่อร้องไห้ลูกลำบากแหละครับไม่ใช่ลูกนอนไม่มีไม่ทั้งหมดเพอร์เฟกต์หมดแต่แม่ร้องไห้พ่อร้องไห้วันนี้ลูกใส่กางเกงขาสั้นแล้วครับพี่น้องลูกสาวแม่ใส่กางเกงขาสั้นแล้วลูกแม่ร้องไห้แม่ร้องไห้พี่น้องไม่ได้ร้องไห้เพราะลูกจนเลยบอกว่าลอยคนเป็นพ่อแม่ถ้าวันนี้เห็นลูกจนเรามีตังเราช่วยวันนี้ลูกหิวลูกไม่มีทรัพย์แม่เสียใจแม่สงสารแต่ไม่สงสารแต่วันหนึ่งที่ลูกไม่มีศาสนานั่นคือวันหายนะทั้งหมดของความรู้สึกพ่อแม่ครับพี่น้องวันนี้ใครยังมีพ่อแม่อยู่นะครับอินชาอัลลอฮ์ทำดีที่สุดอย่างน้อยให้แม่เห็นและพ่อเห็นว่าเด็กที่มะอุ้มตอนเล็กๆวันนี้มะสำเร็จแล้วนะมะหนูละหมาด5เวลาแล้วมะผมละหมาด5เวลาแล้วพ่อ
พ่อไม่เหนื่อยฟรีในการอุ้มผมมาตั้งแต่เล็กผมจึงบอกว่าขอดุอานะครับพี่น้องขอให้เราได้เป็นคนหนึ่งที่ตัลกีนแม่ได้และพ่อได้ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตสอนพ่อแม่ให้ได้ในวันที่เขาจะหมดลมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮขอดุอานะครับพี่น้องผมเดินทางไม่ค่อยอยู่บ้านเดี๋ยวไปนู่นมานี่ก็ขอดุอาชีวิตผมอาจจะไม่เคยขอดุอาแบบจริงจังแบบนี้เลยเพราะเรารู้สึกว่าแม่เรายังโอเคพ่อผมยังโอเคแต่วันนี้ผมบอกพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ใครที่ยังมีอยู่นะครับขอดุอาให้สุดท้ายก่อนที่พ่อแม่จะจากดุนยาไปให้เราคือคนหนึ่งที่จบชีวิตแม่ด้วยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ พ่อสอนเราตอนนี้พ่อเปิดปากเราในวันแรกพ่อสอนแม่สอนเราพูดตอนเด็กๆคนแรกครูคือแม่นะครับมาสอนหนูพูดวันนี้หนูจะสอนมาก่อนที่มาจะจากดุนยาไปเชื่อเถอะครับถ้ามายังมีสติถึงแม่มาไม่มีแรงจะพูดแล้วได้ยินข้างๆหูบอกมาพูดนะมาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ มันอบอุ่นยิ่งกว่าอาจารย์คนไหนมาสอนชาดาอีกครับพี่น้องเพราะเสียงนี้เนี่ยมันเคยร้องไห้ข้างหูมะตอนเด็กๆใช่ไหมร้องหิวนมเสียงนี้นี่ร้องงองแงกับแม่ก็เสียงนี้นี่ร้องจะเอาของเล่นก็เสียงนี้แล้ววันนี้เสียงนี้กลับมาบอกแม่อีกแล้วกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ แล้วขอให้มะได้จบชีวิตด้วยกะลาอิลาฮิลลอฮ์อัสบาบจากพวกลูกๆด้วยนะครับอามีนวินาทีสุดท้ายพี่น้องจริงๆครับเพื่อนผมพี่น้องคนหนึ่งเชื่อไหมรู้จักปูม้าไหมครับปูม้าพี่น้องปูม้าสดๆอร่อยไหมมะลูกพี่ผมไม่กินปูม้าจนทุกวันนี้เห็นปูม้าแล้วร้องไห้เห็นปูม้าแล้วกินไม่ได้แล้วไม่กินจนวันนี้ทั้งที่ของอร่อยมากๆผมก็ไม่เข้าใจทำไมบางไม่กินปูม้าอยู่สุราษฎร์แต่ไม่กินปูม้าพี่น้องเราทำไมไม่กินปูม้าวันหนึ่งครับอาจารย์คนเอาปูม้ามาให้ที่บ้านตัวเท่าฝ่ามือเงี้ยพี่น้องสดมากใหญ่มากมาผมชอบวันนั้นกินเต็มเลยครับจัดไปเต็มเลยปูม้าหนึ่งอร่อยพี่น้องพอกินเสร็จฟุบครับคอเลสเตอรอลสูงมากสุดท้ายไปโรงพยาบาลแล้วเสียชีวิตคืนนั้นเลยบอกอาจารย์ผมไม่กินปูม้าอีกเลยไม่ใช่กลัวนะครับแต่มันเป็นความคิดถึงความรู้สึกเหมือนกับเราอะนาอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกคนคนหนึ่งขับรถแล้วชนลูกตัวเองเสียชีวิตโดยไม่เจตนาอันนี้เกิดจริงไม่ใช่โกหกนะครับพี่น้องขออัลลอฮ์เมตตาและอัลลอฮ์ก็ทดแทนพี่น้องเราแหละถอยรถพี่น้องมองไม่เห็นลูกโดนลูกผมชื่นชมสามีภรรยาคู่นี้มากร้องว่าผมอุ้มลูกขึ้นมาอาจารย์มายัดศพผมจะเป็นบ้าหลุดเลยครับตกใจทุกอย่างมาแต่ทำได้อัลลอฮ์เก็บน้องโดยไม่ได้ทรมานเลยอินชาอัลลอฮ์เด็กสองขวบพออุ้มขึ้นมาสามีภรรยาไม่โทษกันเลยครับพี่น้องสอบัดอดทนอัลลอฮ์กับมามาชาอัลลอฮ์รถอันนั้นเชื่อไหมครับแกขายทิ้งเลยดูไม่ได้มันเกลียดรถเลยครับพี่น้องไม่ได้เกลียดแต่มันเป็นความรู้สึกความคิดที่ภาพเก่ามันยังมาตลอดเหมือนบางเราที่กินปูม้าไม่ได้วันนี้พี่น้องครับจึงบอกว่าเสี้ยววินาทีสุดท้ายไม่รู้ใครจะไปก่อนไปหลังถ้าวันนี้เราไปก่อนก็อย่างน้อยขออภัยโทษกับพ่อแม่
ทำดีกับท่านเท่าที่เราจะทำได้สุดสามารถที่เราจะทำได้สิ่งใดที่บกพร่องขอมาอัพกับคุณพ่อคุณแม่นะครับเพราะบางอย่างเราก็บกพร่องพี่น้องในความเป็นลูกที่ไม่สมบูรณ์ขอโทษกับมะปะขอโทษกับพ่อแม่อย่ารอวันอีกเพราะชีวิตเราอาจจะไม่ถึงวันอีกแต่ถ้าวันนี้พ่อแม่ไปก่อนก็ขอดุอาให้อัลลอฮ์เมตตาท่านทั้งสองกามารบบายานีซอกีรอเหมือนที่ท่านทั้งสองท่านทั้งสองเลี้ยงดูข้าพระองค์มาตั้งแต่เยาว์วัยยาอัลลอฮ์พ่อแม่ถูกเปรียบเทียบดุอาว่าเลี้ยงลูกตั้งแต่เยาว์วัยฉะนั้นขออัลลอฮ์เมตตายาอัลลอฮ์เหมือนกับที่พ่อแม่เลี้ยงดูอบประคบประงมฉันตั้งแต่เล็กเลยนี่คือดุอาที่ลูกสอนและจะขอให้พ่อแม่และขอให้เราได้อยู่ในสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์กับคุณพ่อคุณแม่ของเราทุกคนอาเมนนะครับอัลฮัมดุลิลละห์มาชาอัลลอฮ์3ทุ่ม20นาทีใช่ไหมนาฬิกาผมไม่ตายอัลฮัมดุลิลละห์นี่ประมาณชั่วโมงได้มีอะไรจะถามไหมครับมามีไหมผมขออนุญาตดื่มน้ำมีไหมครับถ้ามียกมือไม่งั้นผมจะได้สรุปช่วงท้ายเลยอินชาอัลลอฮ์มีไหมแม่พี่น้องมีไหมครับต้องนับ1ถึง3ของเรานี่ไม่ได้ไม่เห็นไฟเหลืองไม่บิดคันเร่งงามดีนะไม่มีนะครับมีผมจะได้สรุปช่วงท้ายนี้นะพี่น้องฉะนั้นในท้ายนี้นะครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนมากมากยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนที่อุตส่าห์มานั่งฟังกันนะฮะขอบคุณมากมากและสิ่งใดที่ผมผิดพลาดขอมาอัพพี่น้องทุกท่านนะขอเราเมตตาและวันนี้หน้าที่เรานะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าที่บ่าวหรือหน้าที่ลูกหรือหน้าที่พ่อแม่ทุกหน้าที่เราอาจจะไม่สมบูรณ์เพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นต์อิสติกฟาร์เยอะๆขอโทษอัลลอฮ์มากๆอย่างน้อยที่สุดขออัลลอฮ์ให้เราเป็นคนดีครับก่อนที่เราจะจากดุนยานี้ไปและวันนี้เราในหมู่เก็บหมู่บ้านพี่น้องที่รักสิ่งที่อยากฝากตัวผมและพี่น้องดูแลบ้านของอัลลอฮ์ด้วยดูแลมัสยิดด้วยถ้าบ้านหลังนี้ไม่มีนูรไม่มีบารอกัตไม่มีอามันกำปองทั้งหมดก็จะไม่มีบารอกัตวันนี้รุ่นเรามีมาละหมาด5คนสมมุตินะสมมุตินะอาจจะ100คนก็ได้ไม่แน่สมมุติมา3คนซุบฮ์เหลืออิหม่ามกับคอเตมสมมุตินะพี่น้องสมมุติมากัน3คนแชมัดแชเซมแชเฮนะ70 75 80อายุ3ท่านรวมกันได้หลายร้อยเลยถ้าวันนี้มัสยิดมีคนรุ่นนี้อย่างเดียวพี่น้องถ้า3คนนี้เสียชีวิตลงนี่คือความน่าเป็นห่วงของกำปูของหมู่บ้านพยายามนะครับวัยรุ่นคนหนุ่มมามัสยิดให้ได้อินชาอัลลอฮ์เราไม่ได้ลำบากพี่น้องเดินมาได้ใกล้ๆเรียบคลองนี่พี่น้องอยากให้บ้านของอัลลอฮ์ร้างบ้านอัลลอฮ์ร้างเมื่อไรมัสยิดคนทิ้งเมื่อไรพี่น้องไม่ต้องกลัวบาลามาสบายๆเลยฉะนั้นวันนี้นะครับพยายามดุอาให้คนเข้ามัสยิดละหมาดได้แล้วอินชาอัลลอฮ์เมื่อเรียนรู้การละหมาดเมื่อมีละหมาดและสิ่งอื่นจะตามมาแน่นอนครับก็ฝากพี่น้องเอาไว้นะขอรับเมตตาและอภัยโทษบาปให้กับผมและพี่น้องทุกท่านขอขอบคุณกรรมการมัสยิดด้วยนะครับท่านอิหม่ามด้วยตลอดจนพี่น้องในชุมชนด้วยนะครับที่ให้โอกาสเราอัสบับอัลฮัมดุลิลละห์ได้มาพบปะพี่น้องในค่ำคืนนี้อินชาอัลลอฮ์ครับดุอาให้เราได้อาจารย์ชายมาเชิญครับมาชาอัลลอฮ์มานี่มาช่วงไฟแดงกระพริบวินาทีที่2วินาทีสุดท้ายเลยแม่ถึงไหมว่าเดี๋ยวผมเลยยังสักมาล้อไครอนครับอืมมาผมอ่านน่าจะไม่ผิดนะชาลอมานะแต่ละลูกจะบาปไหม ถ้าเอาแม่มาอยู่ด้วยแต่แม่ชอบเก็บเสื้อผ้าลูกซักเด็ดอันนี้สองคำถามนะมาอันนี้นิดหนึ่งอันดับแรกลูกเอาแม่มาอยู่ด้วยบาปไหมบาปอะไรครับพี่น้อง
อย่าถามว่าบาปไหมต้องถามว่าดีไหมแม่เขาอยู่ไม่มีคนดูแลวาจิบลูกต้องดูแลอยู่แล้วเพราะลูกเนี่ยยังไงก็ให้สกาดแม่ไม่ได้เพราะวาจิบต้องดูแลเข้าใจไหมฉะนั้นเอาแม่มาเลี้ยงดูมาอยู่มาดูแลมาอยู่อัลฮัมดุลิลละห์อัสบับหนึ่งริสกีอัลลอฮ์จะให้นั่นคือการที่ท่านเลี้ยงดูคนนี้แหละครับนี่คือประตูบารักัตริสกีนะพี่น้องเดี๋ยวอัลลอฮ์ช่วยขอโทษนะครับเราเลี้ยงแมวจรจัดอ่ะเคยเลี้ยงแมวจรจัดไหมบ้างบางทีเราไม่ได้เลี้ยงมันมาเองเราตั้งข้าวให้มันเนี่ยมันมาแล้วแมวนี่ก็แปลกกินทีเดียวไม่ไปไหนแล้วมันมามันวนนะไปออกลูกเต็มหมดเลยสังเกตไหมครับไอ้นี่นะแมวตัวนี้มานี่กุญแจริสกีนะครับเวลามาขอให้มันถามว่าของใครครับแมวของใครพี่น้องหลักๆนะของอัลลอฮ์เลยอัลลอฮ์ให้เราเลี้ยงอ่ะถามพี่น้องว่าเราเอาสัตว์เราไปฝากให้เพื่อนเลี้ยงเนี่ยต้องให้ค่าอาหารมันไหมเออเดี๋ยวกูจะไปต่างจังหวัดฝากมึงดูกระรอกกูหน่อยเว้ยนะเดี๋ยวกูให้เงินมึงซื้อนี่นะให้เงินค่าอาหารแล้วให้เงินสินน้ำใจไหมให้ไหมครับไม่ให้ก็งกตายแล้วท่านไม่มีใครครบแล้วให้เอาไปซื้ออาหารเพราะแล้วเรากลับมาแม่จะสักมุลล็อกไครอนอาฉันฮาดียะให้นะเอ้ยมึงเอาไปเลย500กูให้เพื่อนกันเฮ้ยกูไม่เอาเอาเถอะนี่สินน้ำใจขอบคุณมากมากเราให้ตอบแทนเราให้เบิ้ลนี่ขนาดเรากับเราและอัลลอฮ์เราดูแลมักลุกของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะไม่ริสกีซื้ออาหารให้มันเลยครับแมวนะพี่น้องแล้วซื้ออาหารริสกีได้แล้วเนี่ยได้บุญอีกไหมครับเบิ้ลเข้าไปอีกนี่แมวนะแล้วพ่อแม่อยู่บ้านปะมะเรียกช่วยค่าไฟช่วยค่าน้ำช่วยค่าอาหารช่วยคิดมันกับพ่อแม่ไม่ต้องงกอย่าเสียดายบอกว่าเสียดายไว้ไหมเปิดมะเบาๆแอร์มันจะไปเปิดแอร์บางคนเอาแม่มาเลี้ยงเอามาดูแลแต่ยังมีกั๊กมะวันไหนไม่ร้อนมากก็ไม่ต้องเปิดแล้วนะแอร์ด้วยมะเปิดเลยมะเปิดเลยร้อนเปิดเลยเชื่อไหมครับพ่อแม่ทุกคนประหยัดตังค์เพื่อลูกหมดเลยเคยเป็นไหมมะใครที่ลูกโตๆแล้วเราไปนอนบ้านมาเนี่ยแม่ทำไมไม่เปิดแอร์เอาเหอะเงินมึงก็เหมือนเงินกูแม่ร้อนตายไปน้องแต่ไม่ยอมเปิดประหยัดตังค์ให้ลูกเคยเจอแม่บ่นไหมมะเรามีงานแล้วนะมีเงินแล้วนะซื้อไอ้นู่นไอ้นี่มาบ้านมาเยี่ยมบ้านอัลลอฮ์มึงซื้อทำไมเนี่ยเปลืองตังค์ไม่ได้จำเป็นเลยลูกเอ้ยเงินเดานะมึงทำทำไมเนี่ยห้องนอนน้ำตั้งใหญ่โตไอ้นี่กระเบื้องแพงนี่แพงๆได้เลยขอเงินแม่สะบัดไม่ได้ขอเลยนี่คือความรักที่พ่อแม่มีต่อลูกเขาห่วงลูกตลอดนี่คือแม่เอามาอยู่ดูแลให้ดีครับพ่อแม่ยังไงก็อยู่กับเราไม่ถึง100 ปีหรอกพี่น้องแม่70กว่าแม่80กว่าจะอยู่อีกเท่าไหร่ขอเรา30ขอเรา40ตามอาได้ยังไปได้อีกอินชาอัลลอฮ์มะนี่ยิ่งอยู่ยิ่งสุดครับฉะนั้นไม่ใช่บาปไหมดีมากแต่แม่ชอบเก็บเสื้อผ้าลูกซักก็บอกแล้วว่าลูกยังเด็กเสมอในสายตาแม่รองเท้าผมไม่ซักไม่ได้ซักนะบอกซื้อรองเท้ามาคู่หนึ่งซื้อมาแรกๆขาววิ่งเลยโอ้อายคนมาใส่ขาววิ่งแบบนี้รองเท้านี่ไม่ได้มันต้องปล่อยให้เซอร์ไปทีละนิดแล้วไม่ซักเลยไม่ได้โฆษณารองเท้าไม่ได้ให้สปอนเซอร์ผมไม่บอกไงยี่ห้อไหนนะบอกใส่เซอร์ไปนิดได้จนได้ที่พี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์วันหยุดไม่อยู่บ้านมาซักเฉยเลยขาวกิ๊กมารองเท้าพละสมัยเราป.6เลยกลับมาจะบอกอินนาลิลละห์ก็เหมือนเราใส่กางเกงยีนส์ไปวัยรุ่นบางทีมันต้องเก็บเป็นอาทิตย์กว่าจะซักเพื่อความได้สงมะไม่เคยใส่ยีนอาจจะไม่รู้ซักบ่อยๆไม่ได้ยีนมันนิ่มแล้วมันไม่เก่านะมันต้องแตกรายงานเลยมาถึงแม่ซักสะอาดเลยพับเก็บเรียบร้อยอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอจูนแม่ซักทำไมแม่ซักไปเนาะบางทีโทรถามเราอีกเปิดยังไงลูกเครื่องซักผ้าเคยไหมมะมาอยู่กับเราใช้ไม่เป็น
ปิดยังไงลูกอ่ะแม่กดไอ้นั่นกดไอ้นี่ปั๊มซักกลับมาซักหมดเลยไอ้ที่เราจะเก็บแม่ซักหมดเลยจัดบ้านใหม่พี่น้องแน่นอนถ้าความรู้สึกขัดใจลูกแน่นอนแต่แม่คือแม่ครับวันไหนที่แม่ไม่มีซีฟัตแบบนี้นั่นคือวันที่แม่ลุกไม่ขึ้นแล้ววันไหนที่แม่ไม่ห่วงเรื่องอาหารลูกวันนั้นคือวันที่พ่อแม่ไม่ไหวแล้วครับวันไหนที่แม่ไม่ซักเสื้อน้องแม่ลูกๆจำไว้เลยผมเตือนตัวเองด้วยนะวันไหนที่แม่ไม่บ่นเราวันนั้นคือวันที่แม่ไม่ไหวแล้วจริงๆครับถ้าแม่ยังไหวแม่บ่นเสมอแม่บ่นเสมอครับท่านเป็นผู้จัดการเป็นผอ.แล้วแม่ยังบ่นเลยไม่คิดเลยตำแหน่งกี่ซีกี่ดาวแม่ไม่รู้จักอะไรเลยไม่รู้หรอกมึงทำไม่ถูกหูถูกตาแล้วกูด่ามันเลยบางทีลูกน้องมาตอนแม่นี่มาด่าเลยนะครับบางทีผมไปข้างนอกต้องเบรกนั่นนะมาใจเย็นๆใจเย็นๆมันไม่ใช่เด็กแล้วไอ้บอกนี่คือแม่แล้วทำไงเราอัลฮัมดุลิลละห์ครับแม่จะยังไงคือแม่ขอบคุณอัลลอฮ์นะพี่น้องที่แม่ยังเก็บเสื้อลูกซักอยู่ท่านไม่รู้หรอกครับวันหนึ่งท่านมีลูกท่านจะรู้ว่าความสุขยังไงเวลาเอาเสื้อลูกมาขยี้จริงๆนะพี่น้องมันเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ได้จริงๆนะและผมก็บอกไม่ได้ด้วยวันหนึ่งท่านแก่และลูกท่านโตและท่านเอาเสื้อลูกมาซักอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเสื้อมาชาลอตข้าราชการชั้นสูงแล้วนะเสื้อรุ่นสูตรเลยนะพี่น้องเน็กไทยังดีงามเลยมาซักขยี้ขยี้ขยี้เนี่ยเชื่อไหมครับอินชาอัลลอฮ์พ่อแม่ทุกคนเวลาขยี้เสื้อลูกเขาไม่ได้คิดหรอกครับนี่เสื้อคุณหมอนี่เสื้อข้าราชการนี่เสื้อผู้พันนี่เสื้อผบ.แม่ไม่คิดเลยแม่คิดอย่างเดียวทำไมเสื้อลูกกูสกปรกจังวะทำไมมึงใส่ไอ้คอดำไปหมดเลยแม่ซักไปน้องและความรู้สึกแบบนี้มันทำให้แม่เนี่ยเห็นเราเป็นเด็กตลอดเวลาครับขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆที่ยังมีแม่ให้ใส่ใจท่านจะไม่รู้หรอกพี่น้องจนกว่าวันหนึ่งที่ไม่มีคนคนนี้ตอนมีชีวิตก็คิดเยอะทำไมแม่อย่างนั้นทำไมแม่อย่างนี้วันหนึ่งไม่มีเราจะรู้สึกครับผมก็ตอบไม่ได้เพราะวันนี้ยังมีอยู่แต่วันหนึ่งที่แม่ผมไม่มีหรือพ่อผมไม่อยู่จะรู้สึกแล้วครับขอโทษนะครับถ้าแบบวัยรุ่นนิดนึงถ้าไม่อกหักฟังเพลงเศร้ายังไงก็ไม่อินครับใช่ไหมมะมันเพิ่งดูหนังกับแฟนกลับมายังกระหนุงกระหนิงว่าพวกเปิดเพลงผมไม่อยากจะพูดดราม่าเยอะจริงๆเราก็รู้หมดนะครับไม่ขี้เกียจพูดพวกเปิดเพลงไมโครสมัยก่อนเลยเศร้าเลยบ้างเพื่อนนั่งร้องไห้ของเราเพิ่งกินไอติมกับแฟนดูหนังเสร็จมาจะร้องกับมันไหมไม่มีทางอะเพราะดูแบบมึงนี่ร้องไม่เข้าเรื่องกวีบทเดียวสองอารมณ์อ่านความรู้สึกต่างกันครับจริงไหมมะสมัยรุ่นนู่นยุค90 40อัพขึ้นไปอ่านอยู่ยายไหมจำได้ไหมสมัยก่อนถ้าจำได้นี่ท่านอายุเยอะกันแล้วนะครับมานี่อายุเยอะแล้วนะแต่ก่อนอ่านก่อนเศร้าสมัยที่สมมติเราอินเลิฟอยู่ไม่ตลกมึงเขียนอะไรก็มึงว่ามองดูดาวร้องไห้นั่งเศร้ากันเดียวถามเลยวันไหนเราอกหักเวลาอ่านร้องไห้เฉยเลยเหมือนกันครับยังมีแม่อยู่ไม่รู้หรอกครับว่าความรู้สึกสูญเสียเป็นยังไงวันหนึ่งไม่มีจะรู้ครับว่ามันยิ่งใหญ่จริงๆอินชาอัลลอฮ์กลับไปกอดมะนะครับก่อนที่จะไปกอดกูโบพี่น้องกอดแม่ยังมีชีวิตแม่ยังโอบกอดได้แต่ถ้ามะลงกูโบเมื่อไหร่ท่านได้แต่รูปและร้องไห้คนเดียวครับอินชาอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ให้พวกเราทั้งหมดและผมเองด้วยพี่น้องทั้งหมดได้เป็นลูกที่ซอลแลกกันทุกคนนะครับอาเมนยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับหมดแล้วใช่ไหมครับจริงๆอยากจะอยู่ต่อบรรยายสักเที่ยงคืนไหวไหมพี่น้องอย่าเลยมะอย่าเลยแล้วเดี๋ยวไม่ได้ให้เยอะไม่ได้เดี๋ยวเบื่อกันก่อนชั่วโมงหนึ่งพอแล้วนะพอแล้วครับแล้วไว้เจอกันใหม่อินชาอัลลอฮ์ฉะนั้นผิดพลาดประการใดมาอัพพี่น้องทุกท่านนะครับขอดูอาให้เราได้เจอใหม่ในสนามงานดาวะและขอให้ได้เจอในสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์กันทุกๆคนอาเมนวะบิลลาฮิตอฟิกครับวะลิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุม
วะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับ